สวัสดีครับเพื่อนๆนี่คือการเดินทางไปสำรวจอวกาศนะครับจากโลกของเราวันนี้เราจะเดินทางไปที่ดาวเสาร์ครับผมเริ่มจากประวัติของดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เนี่ยตัวภาษาอังกฤษที่เรียกดาวเสาร์คือ Saturn นะครับเป็นดวงดาวที่มีวงแหวนล้อมรอบอย่างรูปนี้เลยสำหรับชื่อนะฮะที่เป็นคำว่า Saturn เนี่ยนะครับนะก็มาจากชื่อของเทพเจ้ากรีกนะครับซึ่งเป็นชื่อของเทพที่เป็นตัวแทนของเทพที่ให้ความโชคดีเกี่ยวกับการทำการเกษตรนะครับของยุคกรีกโบราณนะครับซึ่งมีความผูกพันกับเทพเจ้าที่ชื่อว่าโครนอสนะครับมีประวัติศาสตร์อยู่นิดหน่อยเกี่ยวกับคุณกาลิเลโอนะครับที่ได้ผลิตกล้องนะครับเป็นกล้องเทเลสโคปหรือกล้องโทรทัศน์นะครับเพื่อสำรวจนะครับดาวเสาร์โดยการมองเห็นของกาลิเลโอเนี่ยเขาเข้าใจว่ามันมีดาวสามดวงเรียงตัวต่อกันนะครับแต่เอาจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเรามีวิวัฒนาการที่ดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยเราพบว่าไอ้สามดวงที่เป็นเรียงต่อกันเนี่ยไม่ใช่ดาวครับแต่เป็นวงแหวนของดาวเสาร์นั่นเองครับซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับนะเทคโนโลยีอวกาศสมัยใหม่ที่ทำให้เราทราบว่าอ๋อมันเป็นดาวที่มีวงแหวนอยู่ล้อมรอบนั่นเองครับการสำรวจดาวเสาร์นะครับอาจจะต้องเริ่มต้นนะครับประมาณปี1979ครับกับยานลำแรกนะครับที่ชื่อว่ายานไพโอเนียร์11นะครับผมโดยการสำรวจในครั้งนั้นนะครับก็คือเป็นการสำรวจวงแหวนนะครับของดาวเสาร์แล้วก็ดวงจันทร์ต่างๆนะครับที่เป็นบริวารของดาวเสาร์ครับแล้วก็ตัดภาพมาที่ภารกิจล่าสุดนะครับกับยานอวกาศที่ชื่อว่าแคสซินีนะครับซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อสำรวจพื้นผิวนะครับของดาวเสาร์แล้วก็เก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมารายงานพวกเราที่โลกนี้นะครับผม